บธอสั่งเอาผิดจ่าอากาศตรีวิ่งราวทรัพย์สั่งตั้งกรรมการสอบตอกย้ำภาพลักษณ์กองทัพผบธอสั่งเอาผิดจ่าอากาศตรีวิ่งราวทรัพย์ยันไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสังเกตพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาย้ำไม่สนับสนุนให้ยุ่งเกี่ยวการพนันชาวเน็ตมองตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ถดถอยของกองทัพต่อเนื่องปมเส้นสายฝากบรรจุและสิบเอกล่วงเกินทางร่างกายเจ้าหน้าที่หญิงวันที่18กันยายน2565เวลา 13:47 นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่18กันยายน2565พลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยถึงกรณีจ่าอากาศตรีอิสรวัฒน์โมลิสกุลมงคลถูกคุมตัวฐานความผิดวิ่งราวทรัพย์เป็นทองรูปพรรณน้ำหนัก5บาทจากห้างทองแห่งหนึ่งเพื่อนำไปใช้หนี้การพนันออนไลน์ซึ่งขณะนี้ถูกฝากคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางกรุงเทพโดยระบุว่ากองทัพอากาศได้ทำการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการกองทัพอากาศสังกัดกองบิน56จังหวัดสงขลาจึงได้รายงานให้พลอากาศเอกภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการกองทัพอากาศทราบและประสานร้อยเวรเจ้าของคดีเพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนอกจากนี้หน่วยต้นสังกัดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงทันทางวินัยและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วยผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำไปถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศให้ตระหนักถึงพิษสงของการพนันออนไลน์และนำเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนถ่ายทอดความคิดอ่านที่เหมาะสมไปสู่ข้าราชการในสังกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มักถลำลึกง่ายและคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้หัวหน้าหน่วยหมั่นสังเกตพฤติกรรมและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดโฆษกกองทัพอากาศกล่าวพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวต่อว่ากองทัพอากาศไม่สนับสนุนให้กำลังพลยุ่งเกี่ยวกับการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยมีการกำชับกำลังพลอยู่เสมอให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสังคมดังนั้นเมื่อมีกำลังพลกระทำความผิดจะไม่มีการปกป้องและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของทางกองทัพอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นเริ่มตั้งแต่ความเคลือบแคลงสงสัยกรณีบรรจุ10ตำรวจโทหญิงกรสศิบัวแย้มในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อเนื่องกับคนสนิทที่ถูกบรรจุในอัตรา10ตรีหญิงและกรณีของ10เอกถูกร้องเรียนว่ากระทำการล่วงเกินทางร่างกายต่อพนักงานราชการหญิงในหน่วยงานเดียวกันในสังกัดกองทัพบกอีกด้วย